ทางหลวงชุมพรแต่งกายนางฟ้าเทวดาสร้างสีสันแจกของว่างให้ได้รับประทานในระหว่างการเดินทางพร้อมอวยพร7วันสุข7วันสนุก7วันปลอดภัยเนื่องในวันสงกรานต์เมื่อเวลา 8:30 นของวันนี้บริเวณหน้าป้อมตำรวจทางหลวงท่าแซะอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรพันตำรวจตรีพิทยาธนาวุฒิสารวัตรสถานีตำรวจทางหลวงชุมพรพร้อมด้วยอาสาจราจรตำรวจทางหลวงชุมพรสมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดชุมพรได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันสงกรานต์โดยนำอาหารกล่องน้ำดื่มกาแฟเครื่องดื่มชูกำลังตลอดจนผลไม้ประจำถิ่นเช่นกล้วยหอมเขียวกล้วยเล็บมือมามอบให้กับประชาชนที่กำลังเดินทางลงสู่ประตูภาคใต้ได้รับประทานระหว่างการเดินทางพันตำรวจตรีพิทยาธนาวุฒิสารวัตรสถานีตำรวจทางหลวงชุมพรกล่าวว่าในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ถือว่าร่วมเฉลิมฉลองในวันสงกรานต์หรือวันปีใหม่ไทยระหว่างตำรวจทางหลวงกับประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มนักเดินทางที่ใช้รถใช้ถนนซึ่งตามความสมัยเก่าก่อนจะใช้โอกาสวันปีใหม่ไทยเป็นการขอเข้ามาลาโทษต่อกันเป็นการให้อภัยต่อกันลืมวันวานที่เคยกระทบกระทั่งกันเริ่มชีวิตใหม่พบที่สิ่งที่ดีงามเป็นมงคลแก่ชีวิตตนเองและครอบครัวซึ่งสงกรานต์หรือปีใหม่ไทยในปีนี้ในนามของตำรวจทางหลวงชุมพรขอเป็นตัวแทนตำรวจทางหลวงทั่วประเทศขอให้ประชาชนทุกคนที่กำลังเดินทางเป็นวันแห่งความสุข7วันวันแห่งความสนุกและเป็น7วันแห่งความปลอดภัยเนื่องในวันสงกรานต์หรือปีใหม่ไทย2565ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในกิจกรรมดังกล่าวได้นิมนต์พระสงฆ์มาทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์ปลุกเสกน้ำมนต์และแจกของทั้งหมดเพื่อให้ประชาชนนักเดินทางได้รับประทานปะพรมน้ำพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลโดยมีตำรวจทางหลวงสลัดเครื่องแบบมาแต่งกายเป็นนางฟ้าและเทวดาคอยอวยพรและพรมน้ำมนต์เพื่อสร้างสีสันในกิจกรรมในครั้งนี้อีกด้วยครับเกือบพอดีแล้วขอบคุณครับการขอบคุณบริการของเราขอบคุณที่มาครับฮะมาช่วยการเดินทางก็ได้ทำการเดินทางกับผู้ประกอบการค้าจะอวยพรการเดินทางของน้องประชาชนอย่างไรบ้างครับก็ให้ประชาชนเดินทางด้วยความสบายใจครับครับฮัลโหลครับผมครับขอให้ทุกท่านเดินทางปลอดภัยถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพครับก็ในช่วงเทศกาลสงกรานต์2565นี้นะครับเราก็เน้นกิจกรรม7วันสุข7วันสนุกแล้วก็7วันปลอดภัยนะครับวันนี้เริ่มก่อนเทศกาลสงกรานต์วันที่13วันนี้ก็ตำรวจทางหลวงชุมพรนะครับก็ร่วมกับประชาชนจิตอาสาแล้วก็ภาคประชาชนในพื้นที่นะครับก็ทำกิจกรรมแจกของเป็นของที่ระลึกนะครับเพื่อต้อนรับคนที่มีภูมิลำเนาสู่ภาคใต้เนี่ยเนื่องจากจังหวัดชุมพรเป็นประตูสู่ภาคใต้วันนี้เราก็ทำการกิจกรรมแจกของนะครับเป็นของที่ระลึกเล็กน้อยเป็นของดีประจำจังหวัดชุมพรนะครับนอกจากแจกของแล้วก็รณรงค์ให้กับผู้ที่รับของเนี่ยว่าให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินทางนะครับเพื่อให้ขับขี่ปลอดภัยเดินทางสู่ที่หมายซึ่งเป็นภูมิลำเนาอย่างปลอดภัยนะครับเพื่อไปเฉลิมฉลองกับประชาครอบครัวที่อยู่ที่บ้านครับก็ช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ก็ถือว่าประชาชนเดินทางกับภูมิลำเนากันเยอะมากนะครับแต่ว่าก็ทยอยเดินทางตั้งแต่คืนวันศุกร์วันเสาร์วันที่ผ่านมาก่อนเทศกาลแล้วครับวันนี้ก็ปริมาณรถที่ดูก็ค่อนข้างเยอะครับว่าคงทยอยลงมาเรื่อยๆครับนิว24สถานีประชาชนวิทยาภาพข่าวสามารถเมตใจดีรายงาน